สวัสดีค่ะแมกกาซีนออนทีวีนะคะวันนี้จะพาไปชมการทำงานศิลปะของศิลปินแอฟสแตรกนะคะซึ่งเรียกได้ว่าอายุน้อยที่สุดในโลกเพียง3ขวบครึ่งค่ะและกำลังจะมีนิทรรศการแสดงผลงานเดี่ยวของเขาเป็นครั้งแรกค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าภาพแอฟสแตรกจินตนาการไร้ขอบเขตที่คนไทยไม่คุ้นแต่เป็นที่นิยมมากทางตะวันตกจำนวนกว่า80ภาพเหล่านี้เป็นผลงานของจิตรกรน้อยที่มีอายุเพียง3ขวบครึ่งน้องธนัทเปลวเทียนยิ่งทวีค่ะคริสต์มาสและปีใหม่ที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่ได้นำภาพเขียนฝีมือน้องธนัทไปลองทำเป็นบัตรอวยพรจำหน่ายเพียง3สัปดาห์มียอดสั่งซื้อหลายพันใบและหลายภาพยังถูกใจศิลปินมืออาชีพชาวต่างชาติด้วยค่ะน้องธนัทเริ่มเล่นสีตั้งแต่อายุขวบเศษสนใจเขียนภาพแอฟสแตรกเมื่อปลายปีที่แล้วมีคุณแม่เป็นแรงบันดาลใจใช้เวลาเขียนแต่ละภาพไม่ถึง10นาทีค่ะอะไรครับรูปดอกไม้ครับดอกไม้อยู่บนอะไรเนี่ยอยู่บนก้านมันครับต้องทำอันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วอันนี้ไว้สุดท้ายครับแล้วใส่เกลือลงไปครับแล้วมันแห้งได้ตัวเองครับรูไฟไหม้ในป่ามันไหนไฟไหม้ตรงไหนในหนูชี้สิตรงนี้แล้วไหนป่าคะตรงนี้ในป่าหนูวาดรูปนี้นานไหมครับไม่นานหรอกครับชอบวาดรูปเหรอชอบครับชอบนานหรือยังนานแล้วครับคุณแม่เป็นคนที่ชอบวาดรูปครับหลังจากได้สร้างผลงานภาพแอฟสแตรกไม่กี่เดือนน้องธนัทสามารถพัฒนาเทคนิคได้หลากหลายเป็นสไตล์เด็กๆทั้งการฉีดพ่นละอองน้ำบังคับทิศทางการวิ่งของสีการใช้ที่หยอดตาลงสีแทนผู้กันการหยดเกลือและขยำกระดาษทาบลงบนภาพหลังการลงสีเพื่อสร้างผิวสัมผัสด้วยความเป็นเด็กการเขียนภาพเล่นสีจึงเป็นช่วงเวลาที่น้องธนัทมีความสุขค่ะคุณพ่อคุณแม่ยืนยันว่าพรสวรรค์เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนสำคัญคือการส่งเสริมจากครอบครัวศิลปินแอฟสแตรกวัย3ขวบครึ่งคนนี้กำลังจะจัดแสดงผลงานเดี่ยวโชว์ผลงานของเขาทั้งหมดเป็นครั้งแรกที่ TRSC ชั้น6อาคารอื้อจือเหลียงกรุงเทพวันที่30เมษายนนี้ค่ะสนใจก็ไปชมพิสูจน์ความสามารถของจิตรกรจิ๋วคนนี้ด้วยตัวคุณเองนะคะ